คุณโจอี้ครับนะครับเอ็กซ์เพิร์ทางด้านฮวงจุ้ยและโงเห้งระดับโลกเลยเนี่ยได้บอกว่าตาคุณยุ้ยเนี่ยเหมือนฟีนิกซ์ว่าง่ายฟีนิกซ์ก็คือนกนะฮะที่ฟื้นคืนชีพได้ใหม่นั่นเองแล้วเขาบอกว่าตามคือมันจะขึ้นมันไม่ตกแต่มันจะขึ้นทำตานิ่งๆนั่งนิ่งไว้พอตาจะขึ้นนะแล้วตรงนี้เขาบอกเป็นเหมือนกับว่าเป้าหมายก็คือการแต่งงาน แล้วดูเหมือนจะขึ้นไปแต่ว่าอาจจะมีโอกาสแต่งงานเร็วๆนี้แปลว่าถ้าผู้หญิงตาตกเนี่ยตาตกนี่เขาโอกาสที่แต่งงานนี่น้อยมาก So if your eyes drop down, that means that chances are you might not get married. Is that it? You will get married, but the lady's too possessive. So marriage is not so good because the guy is unhappy. I see. Yeah. โทษทีขออภัยคุณผู้ชมถ้าตาตกไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้แต่งงาน แต่ว่าการแต่งงานเนี่ยจะออกมาในแง่ลบเพราะว่าจะเป็นคนซึ่งจะถ้าคิดจะเขาจะเข้าเจ้าของชอบหวงมากหวงแฟนหึงหวงมากนะฮะผู้ชายอาจจะไม่ชอบก็เลยทำให้การแต่งงานนั้นไม่เวิร์กเท่าไหร่สังเกตดูดีๆนะฮะว่าถ้าเกิดว่าตาผู้หญิงนะขึ้นเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการแต่งงานมากกว่าผู้หญิงที่ตาตกและสังเกตได้เลยจากที่โจวี่พูดเนี่ยคนที่ตาตกเนี่ยมักจะขี้หึงขี้หวงมากจนทำให้ทะเลาะกับแฟนได้บ่อยๆด้วยกันนะฮะ so her future is okay no one more thing see the nose is relatively smaller than the rest of the face จมูกเนี่ยจะใหญ่อะไรกับใบหน้า so which means a marriage for the husband she should be the second marriage that is the very very good marriage if you're the first marriage it's not so good สังเกตนะสังเกตว่าจมูกเนี่ยจะเป็นจุดที่เล็กมากถ้าเปรียบเทียบกับใบหน้าทั้งหมดเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นการแต่งงานครั้งที่สองผู้ชายจะดีมากครั้งแรกไม่ดีครั้งแรกไม่ดีผู้ชายต้องเป็นการแต่งครั้งที่สองผู้ชายแปลว่าคุณเป็นภรรยาคนที่สองง่ายไม่ใช่เมียน้อยไม่ใช่เมียน้อย she's not the mistress but the second wife right second one ต้องเป็นภรรยาคนที่สอง why is it good again to be the second wife this nose is smaller this nose is small this part the cheeks are large so this part first marriage doesn't work so second marriage works so that's why you as the second marriage to the man works เขามีการเปรียบเทียบว่าในแง่ของใบหน้าแล้วก็จมูกเนี่ยจมูกเนี่ยเล็กกว่าแก้วและจมูกมารองดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาคำนวณเรียบร้อยแล้วแหละเอาไปว่าง่ายเลยถ้าใครเนี่ยนะครับมีจมูกเนี่ยซึ่งเล็กมากเปรียบเทียบกับใบหน้าโดยรวมเนี่ยเหมาะที่จะเป็นภรรยาคนที่สอง What if I have a really small nose? Have to be the second husband? No no if guys with small nose no money โอ้ถ้าผู้ชายจมูกเล็กเนี่ยจะไม่มีเงิน Don't marry someone like that ห้ามแต่งกับคนที่จมูกเล็กผู้ชายจมูกเล็ก But you won't have that problem because you see it's a very nice chinBroad, squarish, fleshy. The older you get, the richer you become. ยิ่งรวยยิ่งแก่ยิ่งรวยคนอย่างคุณ Awesome. Why is it again? Why is it again? See, this is a broad chin. The broader is, the older she gets, the wealthier is. If she has a sharp chin, like lots of actresses and models have, the older they get, they won't be happy. ถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนนางแบบหลายคนคางแหลมเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งไม่รวยยิ่งเครียดไม่มีความสุขแต่ยิ่งคางเนี่ยกว้างเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งเหนียงไงยิ่งรองรับเงินได้เยอะยิ่งรวยนะ Let's check this out มาดูนี่ดีกว่าฮะนี่คือใบหน้าตัวยกตัวอย่างแล้วกันคุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีเดี๋ยวโจวี่จะสอนวิธีศึกษานะครับโงเห้งหน่อยแล้วกัน Where shall we start Joey Okay now from here to the eyebrows is 15 to 30 years old จากช่วงหน้าผากในช่วงหน้าผากนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือช่วงอายุ15ถึง30ปี15 years 15 to 30 so broad and spacious foreheadmeans your youth is good ถ้าเกิดว่าหน้าผากเนี่ยยิ่งกว้างยิ่งเถิกอะไรนี่แหละยิ่งเถิกยิ่งเยอะเนี่ยแต่ว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยช่วงเด็กๆเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากนะครับ from the eyebrows all the way to tip of nose represents 30 to 50 so if this part is larger or broader means this is your best time of your life for example you are really good really yeah from here all the way to here is broad so one more than one third so this is a very good period this is from what age to what age 30 to 50ช่วงตั้งแต่คิ้วเป็นต้นไปนะฮะจนถึงปลายจมูกเนี่ยก็เป็นช่วง30ถึง50สังเกตดีๆว่าถ้าเกิดว่าช่วงคิ้วถึงปลายจมูกเนี่ยของคุณเนี่ยกว้างนะหรือว่ายาวหรือกว้างเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่ดีมากที่สุดในชีวิตคุณครับ so from here 51 to about 75 51ถึง70จากปลายจมูกไปถึงคางนะครับ so you see herYeah. 51 to 75 broad spacious and fleshy สังเกตได้เลยคุณยุ้ยเนี่ยช่วงนี้จากปลายจมูกถึงคางเนี่ยนะฮะจะใหญ่จะกว้างแล้วก็ดูเด่นมากแปลว่าอะไรแปลว่าช่วงอายุระหว่าง50ถึง70เนี่ยจะโอ้โหมีความสุขมาก so that means that yeah. For her 50 to 70 she'll be well and one more thing can you see the cleft in the chin now all cleft in the chin represents creativity very creative so you should move on to production script writing a bookYou know, writing songs and all that. เขาบอกมันงอนนิดนึงแปลว่าอะไรแปลว่าเนี่ยเป็นคนที่ครีเอทีฟมากเหมาะที่จะต้องไปทำงานทางด้านโปรดักชั่นใช่ไหมเบื้องหลังหนูสมัครงานเลยนะคะได้เลยมาอยู่ที่วอลเลยมาอยู่ที่วอลเลยคุณยุ้ยโอเค now we know the age range now yes. what else can we see okay lots of things now
the nose represents how wealthy one can become. จมูกเนี่ยจะบ่งบอกว่าคนเราจะรวยได้ขนาดไหนนะครับ So we want to see this part represents direct income, income that you make. So if it's fleshy and round, means that your direct income is good. This part represents investment luck. So if it's broad, fleshy and wide, your money makes money for you. Wow. เขาบอกว่าจมูกเนี่ยยิ่งกลมเมื่อไหร่ยิ่งหนามเมื่อไหร่เพราะว่าจะยิ่งรวยโอ้โหอย่างพี่โน้ตนี่เวิร์กมากเลยนะเขาบอกขอยิ่งถ้าด้านข้างนี่ยิ่งกลม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 เท่าไหร่เนี่ยเพราะว่ายิ่งเก็บเงินได้เยอะจะรวยมากเข้าใจแล้วทำไมโน้ตอุดมถึงรวยขนาดนี้แต่จะบอกว่ามีอีกหลายประเด็นที่เราอยากจะคุยกับเขาเกี่ยวกับใบหน้าเวลาในช่วงนี้หมดแล้วเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับโจอี้ยับดีกว่านะห้ามเปลี่ยนช่องเลยค่ะครับเมื่อกี้เราได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของจมูกกันใช่ไหมยุ้ยนะครับจมูกเนี่ยยิ่งกว้างยิ่งหนายิ่งดียิ่งรวยเหมือนกับยิ่งออมเงินดังนั้นเนี่ยดังนั้นต้องไปเปลี่ยนจมูกแล้ว we must make sure that we that's why you look that your nose is very flashy จมูกเขาเด่นมากสังเกตจมูกโจ้ยยับจมูกนี่รวยมากเก็บเงินออมเงินได้เยอะมากนะ let's go to that mouth alright now normally the larger the mouth the more influential somebody is large is determined by thisOkay. อันนี้ต้องแปลอย่างด่วนเลยนะครับเพราะปากเนี่ยยิ่งกว้างยิ่งกว้างยิ่งใหญ่เนี่ยแปลว่าคนคนนั้นยิ่งมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างวัดได้จากตรงนี้เลยเห็นไหมดวงตาวัดลงไปถ้ามันกว้างเท่ากับดวงตาหรือยิ่งมากกว่า even if it's bigger it's better more influential okay ยิ่งกว้างเนี่ยยิ่งเขาเรียกว่ามีอิทธิพล is my mouth influential yeah you're very influential okay see yeah smile open your mouth see it's large it's good กว้างมากเลยกว้างนี่กว้างมาก smile okay okay smile okay okay ต่อมา next now going downwards this square can you see squarish ดูสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับคาง this indicates support in old age square now you have a square chin this is square คางผมก็เหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยม is that square slightly smaller นี่เล็กกว่านิดนึง okay เล็กเหมือนกันอันนี้คือคางนี้ this is good นี่ดีถือว่าดีนะครับ now what does that mean againThis support in old age when you want to be happy and rich. Okay, ก็ตอนแก่ตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเหลี่ยมมากขึ้นเนี่ยแปลว่าจะได้รับการดูแลนะครับการเทคแคร์อย่างดีตอนวัยแก่นะครับ We can also look at this that represents how long someone will live. Oh really? Yeah. อันนี้เขาเรียกว่าช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลองแก้มเนี่ยมันจะบอกได้ว่าคนอาจจะอายุยืนหรือไม่Oh. Yeah, if it doesn't cross the mouth, you don't cross 59 years old. ถ้าเกิดว่ามันจะไม่ลงถ้ามันไม่ได้ลงไปลึกกว่าปากเนี่ยนะฮะร่องแก้วเนี่ยไม่ลงไปลึกกว่าปากจะไม่เกิน59ปีนะครับจะอายุไม่เกิน59ปี How can you tell? I don't get. Now, see, now you're before 45, it won't cross. After 45, it must cross. Before 45, if you have this line, it's a suffering line. You don't like it. Okay. ถ้าก่อนอายุ45แล้วมันลงไปลึกกว่าปากเนี่ยไม่ดีเราจะเครียดเพราะจะดูแก่ไงแต่หลังจาก45เนี่ยมันจะต้องลงไปลึกกว่าปากถ้าลงไปลึกกว่าปาก if it goes beyond your mouth what does that mean that means you but you're gonna live to 82 if it reaches here oh ถ้าเกิดว่ามันลงมาถึงนี่เนี่ย that is 82อายุจะถึง82ปีอายุ yeah. จะถึง82ปี yeah. แต่ต้องดูหลังอายุ45นะครับไม่ใช่ตอนนี้นะฮะ ถ้าตอนนี้เพราะคุณแก่แดดนะฮะโดนแดดเยอะมามันเลยแก่ไงต่อมา so this 82 but what if you're 80 now you're gonna die soon right so you gotta look at this if your forehead is highYour eyes are still alert. You can live to 96. ตอนนี้ถ้าอายุ80กว่าเราอาจจะตั้งคำถามว่าถ้าคน80กว่าเนี่ยจะต้องเช็คยังไงเขาบอกไม่ได้เช็คตรงนี้นะครับถ้าคนอายุมากกว่า80เนี่ยให้เช็คหน้าผาก High forehead. How do you check again? High forehead. High. High. The higher the better. The higher, but only after 80. Normally the forehead looks high. You look at Lee Kuan Yew, Singapore Prime Minister. High forehead. Sharp eyes. 90 years old. Okay. ข้อสังเกตดูดีๆว่าถ้าเกิดอายุมากกว่า80ปีเนี่ยถ้าเกิดว่าหน้าผากยิ่งกว้างและยิ่งสูงเนี่ยยิ่งเถิงเนี่ยแปลว่าอายุเนี่ยจะยืนทีเดียวจะอายุมากกว่า90ปีด้วยกันก็สังเกตดีๆแล้วกันนะครับถามเพื่อนดีกว่าว่าถ้าเกิดไปทำศัลยกรรมเราสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตเราได้หรือไม่ What if you do surgery on your face like on your nose and your mouth would that change your destiny No, because you can't change your bone structure you don't change your bone you may change the way you feel about yourself thereby changing some of the outcomes in your life the facial features from the heart who you are is reflected on the faceChanging your face, if you change how you feel about yourself, you can change the outcome. So it's possible? It's possible to change some, but you can't change all. Like you can't change the bones. ถ้าทำศัลยกรรมแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนผิวหนังได้ภายนอกแต่ว่าภายในกระดูกโครงสร้างใบหน้าเรามันไม่สามารถเปลี่ยนได้แปลว่าสามารถเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่งอาจจะรู้สึกดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วพื้นฐานของเราเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ต้องพิจารณาดูดีๆแล้วกัน Thank you so much Joey นะฮะขอบคุณมากครับยุ้ยที่ว่ามานะฮะเวลาน้อยนิดมากเดี๋ยวเช้าวันนี้ผมว่าคุณคงจะได้รับ
ความรู้ใหม่ๆไม่มากขนาดผมได้รับความรู้เพียบเลยล่ะ